morning, students. How are you? I am fine, thank you, and you? I'm also fine. Thank you for asking. Please sit down. Thank you, teacher. Good morning, teachers and students who are watching DLTV channel. Welcome to English class with me, Miss Anjali Suvarnabhut. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีสุวรรณบุตรในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง fun activities รู้จักไหมคะ fun activities อ่ะมาดูทีละคำไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะมาดูทีละคำค่ะ what is fun แปลว่าสนุก activitiesกิจกรรมนักเรียนสามารถแปลได้สองคำในเมื่อมันมาอยู่รวมกัน fun activities แปลว่าอะไรคะกิจกรรมกิจกรรมที่ทำไมสนุกสนุกนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูเรามาดูเรื่องมาดูสไลด์นี้กันคำนี้อ่านว่าอะไรคะจำได้ไหมเมื่อคลาสที่แล้วเราก็เจอคำนี้กันจำได้ไหมคะอะไรนะคะพูดเสียงดังเลยค่ะobjective อ่านใหม่อีกครั้งค่ะ objective แปลว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งวันนี้ในคลาสนี้เราเรียนกันแค่มีแค่จุดประสงค์เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องทำได้ในชั่วโมงนี้คือ be able to find a main idea in a story คำว่า be able to หนูเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมคะไม่เคยเจอคำว่า be able to คำนี้มีความหมายเหมือนคำว่า canแปลว่าอะไรถูกต้องกังวลใจกลัวจะตอบว่ากระป๋องซะแล้วเพราะว่าแคนสามารถแปลว่าอะไรได้อีกกระป๋องแต่จริงๆแล้วแคนสามารถแปลได้คำหมายถึงทำได้หรือสามารถนั่นเอง be able to สามารถ find a main idea find แปลว่าอะไร find คือหาไม่ใช่คำว่าสบายดีนะคะ find คำนี้เป็น verb แปลว่าค้นหาหาอะไร a main idea idea แปลว่าความคิดถูกต้อง main แปลว่าหลักนั่นเองความคิดที่ทำไมเป็นหลักลูกหลักไม่ใช่หลังนะคะ main แปลว่าหลักหรือสำคัญดังนั้น a main idea แปลว่าความคิดที่ทำไมสำคัญหรือถ้าเกิดว่าพูดกันเนี่ยก็คือใจความสำคัญนั่นเองที่ไหน in a story ในไหนในเรื่องราวดังนั้นหนูแปลให้ควรฟังใหม่อีกรอบนึงได้ไหมคะ be able to find a main idea in a story แปลว่าอะไรสามารถหาใจความสำคัญของ very good ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเราสามารถต้องทำตรงนี้ได้นะคะมาดูหน้าต่อไป learn moreBefore we study to the next lesson, we will learn this first. ประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ How are you? ปกติแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะคุณเป็นอย่างไรคุณสบายดีไหมซึ่งปกตินี้หนูเคยเจอในวิชาอังกฤษทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ไหมคะหนูถามกันประจำเลย How are you? ใช่ไหมเวลาตอบยังไงคะI'm fine. I'm great. I'm very well. What else? มีอะไรอีกไหมที่หนูจะสามารถตอบได้ I'm okay. I'm so. ถ้าเบื่อล่ะ I'm เศร้าใช่ไหมคะรู้สึกเศร้า I'm sad. ถ้าเบื่อก็คือ I'm bored. เวลาตอบก็สามารถตอบ I am fine. I am great. I amBored คำนี้อ่านว่า bored แปลว่าเบื่อหน่ายนะคะเวลาที่หนูรู้สึกเบื่อมีคนมาถามหนูว่า how are you แต่หนูบอกวันนี้หนูรู้สึกไม่สดใสหนูรู้สึกเบื่อหนูใช้คำว่าอะไรคะ I am very good ทีนี้ปกติหนูเจอคำนี้ใช่ไหมคะคำถามเวลาถามตอบหนูถามอย่างนี้เป็นประจำถูกไหมแต่หนูเคยเจอหนูคิดว่าในชีวิตประจำวันมีการถามความเป็นอยู่การสบายดีไหมความสบายดีไหมเนี่ยหนูคิดว่ามีแค่ประโยคนี้ไหมคะไม่ใช่ไหมหนูคิดว่าหนูเคยได้ยินประโยคอื่นอีกไหมคะ
นักเรียนปลายทางคะถ้านักเรียนปลายทางเคยได้ยินประโยคอื่นนักเรียนลองพูดดูนะคะว่าหนูเคยลองแบ่งปันกับเพื่อนๆดูนะคะว่าประโยคที่หนูเคยได้ยินมาเนี่ยมีคำประโยคอะไรบ้างอ่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นยังไงคะเคยได้ยินประโยคอื่นไหมเคยได้ยินประโยคอื่นไหมลูกไม่ได้ยินประโยคยังไม่เคยได้ยินประโยคอื่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ควรจะมาสอนให้ว่าประโยคในการถามความเป็นอยู่นอกจาก how are you มีอะไรบ้างประโยคนี้อ่านว่า how do you do how do you do ประโยคนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าประโยคนี้ how do you do มีความหมายเหมือนคำว่าประโยคว่าHow are you แสดงว่าหมายประโยคนี้หมายความว่ายังไงคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับแปลว่าอะไรลูกคุณเป็นอย่างไรบ้างหลักการตอบถ้าหนูคิดว่าหนูได้ยินประโยคนี้ How do you do หนูจะตอบยังไงลองตอบมาค่ะถูกผิดเราไม่ว่ากันเพราะประโยคนี้หนูอย่างที่บอกว่าหนูยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะลองดูว่าหนูจะรู้ไหมถ้าหนูคิดว่าจะตอบหรือจะตอบยังไงมีคนถาม How do you do หนูเจอต่างชาติหนูเจอ foreigner คือชาวต่างชาติหนูจะตอบเขาว่ายังไง How do you do ถ้าเป็นหนูจะตอบยังไงคะ I do มาดูกันว่าหลักการตอบยังไงเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยแต่แค่อะไรหายไปเท่านั้นเองเครื่องหมาย question mark ดังนั้นถ้าหนูได้ยินประโยคว่า how do you do ตอบ how do you do ตอบ how do you do ยากไหมคะไม่ยากยากไหมไม่ยากดังนั้นเดี๋ยวลองทวนกันดูอีกทีนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ how are you ตอบยังไงคะ how are you I am fine how do you do how do you do how are you I am ยากไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นเดี๋ยวสัปดาห์เดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนคำถามจาก how are you เป็น how do you do บ้างดีไหมคะเราจะได้มีการเหมือนกับว่าเจอกันประโยคหลากหลายนะคะต่อมา revision อ่านพร้อมกันค่ะ revisionrevision แปลว่าเป็นเรื่องของการทบทวนนั่นเองให้ฟังหน่อยค่ะ surf the internet อย่าลืมเสียงท้ายค่ะ internet แปลว่าอะไรคะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะ surf the internet แปลว่าอะไรลูกค้นหาใน internet next fly a kite not find fly a kite แปลว่าเล่นว้าวต่อไปค่ะ next draw a picture แปลว่าวาดรูปต่อไปค่ะ what a dog แปลว่าอะไรคะพาสุนัขไปเดินเล่นถูกต้องค่ะ play football แปลว่า play football next fantasy again please fantasy แปลว่าอะไรคะรดน้ำต้นไม้หรอปลูกนะคะคำว่า plant คำนี้แปลว่าปลูกแต่ถ้าเกิดการรดน้ำต้นไม้ใช้คำว่าใครทราบ water a tree water ที่แปลว่าน้ำนั่นแหละค่ะเราสามารถที่หนูรู้ water แปลว่าน้ำใช่ไหมคะมันสามารถเปลี่ยนเป็น verb ได้เวลาเรามาไว้ข้างหน้า water a tree แปลว่ารดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะไม่ใช่แพลนอัจฉริไม่ได้หมายความว่าทั้งปลูกและรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะแปลว่า
ไปปิกนิกหรือการไปรับประทานอาหารนอกบ้านต่อไปค่ะ collect stamps collect stamps collect stamps แปลว่าสะสมสะสมเหรียญค่ะเป็นประโยคค่ะ collect อย่าลืมถ้า collect coin แสดงว่าสะสมเหรียญกี่เหรียญเหรียญเดียวถ้ามีหลายเหรียญต้องเติมอะไรด้วยคะ again please collect collect coins collect coins very good next ไว้แปลว่าปั่นจักรยานต่อไปค่ะPAINT paint 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 แล้ว paint เป็นไหนเหรอลูก paint a wall แปลว่าแปลว่าอะไรคะรับวาดรูปเหรอคะระบายสีที่ไหน a wall a wall a wallเนี่ยคือ a wall อะไรนะคะแป๊บแป๊บผนังหรือกำแพง next read a book แปลว่าเราจะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่หนูเคยเจอเมื่อคลาสที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ควันมาทบทวนให้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของ present continuous tense จำได้อยู่ไหมคะนักเรียนปลายทางจำ present continuous tense ได้ไหมคะถ้าจำได้ลองยกมือนะคะว่าจำได้หรือไม่ได้นะคะอ่ะ present continuous tense ต่อไป sentence structure คำว่า sentence structure แปลว่าอะไรคะโครงสร้างประโยคแน่นอนค่ะแปลว่าโครงสร้างประโยคเพราะมันปรากฏตรงนี้แล้วนะคะโครงสร้างประโยคอย่างแรกเลยเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจาก subject subject แปลว่าประธา น, านแล้วตามด้วยอะไรคะ verb to be verb to be how many words are there in verb to beฟังคำถามค่ะ How many words are there in verb to be? มีกี่ตัวคะมีกี่คำ3 There are 3 words What are they? Is, am, are Very good Next And verb plus ing คือ verb ที่เติม ing นั่นเองใช่ไหมคะต่อมาโครงสร้างประโยคประกอบด้วย subject verb to be และ verb เติม ing ต่อมาควรจะให้นักเรียนเนี่ยสุ่มนักเรียนสัก2คนได้ไหมคะแต่งประโยคที่ตามโครงสร้างนี้เลยได้ไหมประธานคือคู่อะไรผู้กระทำ verb to be ตามใครตามประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb to be ใช้ตัวไหนคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb to be ใช้ตัวไหนลูกเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นใช้ is ถ้าประธานเป็น I แปลว่าฉันใช้ am ถ้าประธานเป็นพหูพจน์คือมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปใช้ are ยากไหมไม่ยากลองดูนะคะขอนักเรียนชื่ออะไรนะคะสุภัสสรได้ไหมคะแต่งประโยคให้กวนได้ไหมได้ค่ะลองดูส่งไมค์เพื่อนหน่อยลองดูนะคะ subject หนูอยากให้ใครเป็นผู้กระทำ please stand up หนูอยากให้ใครเป็นผู้กระทำลูกหนูอยากให้ใครเป็นผู้กระทำคะใครก็ได้ลูกใครก็ได้เป็นคนเป็นสัตว์ได้หมดแต่สิ่งของได้ไหมเพราะสิ่งของกระทำได้ไหมไม่ได้สิ่งของไม่สามารถกระทำได้แต่ถูกกระทำได้อย่างเดียวดังนั้นคนที่เป็นสิ่งที่เป็นผู้กระทำได้ต้องเป็นคนเป็นสัตว์ลูกเป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรอะไรอยากให้ใครเป็นผู้กระทำผู้เปย์ผู้เปย์ how do you spell ผู้เปย์ P U
่ะ P U P A E ปูเป้ verb to be ตามปูเป้ค่ะ is นักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคดูนะคะอ่ะ is ทำอะไรดีการกระทำเป็น verb action verb เป็น verb ที่แสดงการกระทำเอาใช้แบบเมื่อกี้ก็ได้อย่างที่หนูอย่างที่เมื่อกี้ทบทวนมาแล้วใช้ได้ค่ะอ่ะลองดู Pupe is walk a dog walk walk อย่าลืมค่ะ verb walk เป็น verb ต้องทำอะไรด้วยเป็นอ่านว่า walk walking walking อะไร a dog walking a dogอ่ะนักเรียนคะเพื่อนๆคะนักเรียนปลายทางคะช่วยกันดูสิคะว่าประโยคนี้ถูกต้องไหมคะ Pupe is walking a dog ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอ่ะ clap your hand to your friends อ่ะต่อไปสุภัสสรใช่ไหมคะสุภัสสรคะอยากให้ใครอีกหนึ่งคนเป็นคนที่ยกตัวอย่างประโยคเปใช่ไหมคะใช่คนที่หนูเอ่ยนามมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่ะเขาเลือกหนูแล้วค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะอ่ะขออีกหนึ่งประโยคประโยคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันอ่ะ please stand up ใครดี subject ออมค่ะออม how do you spell ออม A O M A O M ออม verb to be is action verbPlaying what? Tennis. Tennis. How do you spell tennis? T-E-N-N-I-S. Very good. เพื่อนๆค่ะลองเช็คประโยคสิคะว่า Om is playing tennis. ถูกไหมคะถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโครงสร้างประโยคPresent Continuous Tense เป็นโครงสร้างเป็นประโยคที่ใช้แสดงการกระทำว่าตอนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เรามาดูทีละประโยคค่ะประโยคแล้วอ่านให้คุณฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ Pupe is walking a dog แปลว่าอะไรคะประโยคนี้ Pupe กำลังกำลังพาสุนัขไปเล่นต่อไปประโยคที่สองค่ะ Om is playingแปลว่าออมถูกต้องค่ะง่ายไหมคะง่ายไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางง่ายไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทำแบบฝึกหัดที่มีการแต่งประโยคแบบนี้นะคะซึ่งนักเรียนต้นทางทำได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะวันนี้วันมีใบงานมาให้ค่ะส่งไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าแถวไหนกลุ่มไหนเหลือนะคะให้นักเรียนส่งไปทางกลุ่มที่ไม่พอนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยหยิบกระดาษหรือสมุดขึ้นมา1แผ่นนะคะแล้วก็เขียนใบงานที่1เรื่อง Fun Activitiesจากนั้นเขียน Instruction นะคะ Look at the pictures then complete the sentences รอค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนเขียนแสดงความเป็นเจ้าของใบงานของหนูค่ะเขียนชื่อเล่นค่ะ Write your nickname on the top of the paper ให้นักเรียนเขียนชื่อเล่นบนด้านบนของกระดาษค่ะ On top แปลว่าด้านบนข้างบนนั่นเอง On top นะคะดูค่ะใบงานที่1 นะคะเราจะเขียนที่ด้านหน้าใบงานที่1 นะลูกสำหรับนักเรียนปลายทางเขียนใบงานที่1แล้วก็คำสั่งรอนะคะใช้กฎกติกาเดิมนะคะใครเขียนเสร็จแล้วกอดอกค่ะควรจะได้รู้นะคะว่าหนูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันค่ะ
เดี๋ยวอัดควรอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยทำนะคะในระหว่างนี้คนที่เขียนชื่อเล่นเสร็จแล้วหนูสามารถมองใบงานของหนูได้นะคะว่ากิจกรรมของหนูจะทำอะไรบ้างมาอะไรคะอ่ะเรียบร้อยหรือยังคะ finish มาดูกันใบงานนี้เป็นใบงานแรกนะคะเป็นใบงานที่หนึ่งเรื่องอะไรคะใบงานนี้ใบงานที่หนึ่งเรื่อง fun activities instruction แปลว่าอะไรคะ instruction แปลว่าคำสั่งนั่นเองคำสั่งเขาว่ายังไงอ่านได้ไหมคะ Look at the picture. The picture? Pictures เห็นตัว S ไหมคะ Look at the pictures then complete the sentences เขาให้ทำอะไรคะอย่างแรกดูที่รูปภาพ Look at the pictures then complete the sentences และแต่งประโยคให้ complete สมบูรณ์ complete แปลว่าสมบูรณ์ถูกต้องก็ได้นะคะมาดูภาพที่หนึ่งค่ะนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนดูปลายทางภาพนักเรียนปลายทางดูภาพที่หนึ่งก่อนนะคะภาพที่หนึ่งค่ะอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ She is swimmingIn the pool ก็ได้ in the swimming pool ก็ได้ใช่ไหมคะหรือใครจะตอบแค่ว่า she is swimming อย่างเดียวได้ไหมได้ไหมคะได้เพราะว่ามีประธานและมีการกระทำซึ่งเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้หนูแต่งว่า she is swimming ถูกไหมถูกแต่ประโยคของควันไม่ใช่ she ของควันเป็นอะไรคะสุชาดานี่คืออะไรชื่อคนดังนั้นการแต่งประโยคไม่จำเป็นต้องเป็น pronoun อย่างเดียวสามารถใช้ชื่อคนได้ไหมได้นะคะใช้อะไรก็ได้ที่เป็นการกระทำและสื่อว่าใครเป็นผู้กระทำถ้าประโยคเมื่อกี้หนูบอกว่า he is swimming ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม he is swimming ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรพี่ตรงไหนคะถูกต้องเพราะในรูปเป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นเวลาหนูแต่งประโยคจะต้องให้มันสอดคล้องกับอะไรด้วยรูปภาพมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อที่1ควรทำให้ดูแล้วอีก6ข้อหนูทำเองได้ไหมคะถ้านักเรียนต้นทางลงมือทำเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนดูปลายทางดูรูปภาพแล้วเขียนประโยคได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางดูรูปภาพนะคะแล้วแต่งประโยคได้เลยค่ะมีทั้งหมด7ข้อ7รูปภาพควรให้รูปภาพละ2นาทีทันไหมคะทันไหมคะนักเรียนคะเวลาที่หนูเขียนประโยคเรียบร้อยแล้วลงท้ายด้วยเสมอคะ full stop หรืออีกหนึ่งอย่างที่ควรบอกไปคืออะไรคะ period. ถูกต้องค่ะ period นั่นเองนะคะดังนั้นอย่าลืมเล่นคะ6ภาพที่เหลือมีใครมองภาพไม่ชัดบ้างคะI'm
ติมตรงไหนถูกต้องค่ะเป็น surfing the internet surf what is he doing ทำอะไรคะทำอะไรอยู่ใช้คำว่าอะไรดู surfing สะกด surf เป็นไหมคะกดเซิร์ฟเป็นไหมลูก Surf S U R F อย่างนั้นอันนี้ผิดค่ะลูก Surf อย่าลืมค่ะว่า verb Surf เป็น verb ดังนั้นต้องเติมอะไรเสมอเติม ing เสมอ ing หนูหายไปไหนคะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะโยคะโยคะหรือภาษาอังกฤษคือโยกะ Y O G A โยกะใช้อันนั้นเป็น noun exercise นักเรียนคะภาพที่3เขากำลังทำอะไรอยู่ What are they doing exercise exercise เป็นอะไรเป็น noun หรือเป็น verb เป็น verb ใช่หรอใช่ไหมคะถ้าเกิดในการออกกำลังกายเราจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยคือคำว่า doThey are do เป็น verb They are doing doing อะไร yoga or doing exercise ดังนั้นข้อที่3นะคะได้ปลายทางค่ะข้อที่3ให้ใช้ do เป็น verb นะคะ doing exercise doing yoga ได้หมดเลยข้อไหนยังไม่ได้ข้ามไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาทำนะคะsurfingS U R F surfing ถ้าอันนี้ถ้าเป็น S U R T จะเป็น searching แต่ควรออกเสียง fing ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น F นะคะหนูไม่ต้องลบหรอกค่ะหนูแค่ม้วนหัวอาถูกต้องหนูแค่เติมหัวเข้าไปเฉยนักเรียนปลายทางคะอันนี้คือข้อที่4ถึงข้อที่7นะคะ4ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ค่ะถ้านักเรียนคนไหนนักเรียนต้นทางคนไหนภาพไม่ชัดสามารถมองได้บนหน้าจอทีวีค่ะหน้าจอมีสีนะคะเพื่อหนูมองของหนูไม่ชัดเจนนะคะแซ่ surfingแล้ว S U R F S U R F T ไม่มีลูกลบ T ออกไปค่ะ T ไม่มีนักเรียนคะข้อที่2ภาพที่2ไหนใครแต่งประโยคได้แล้วประโยคในประโยคภาพที่2ว่ายังไงคะ He is surfing the internet ภาพที่3ค่ะพูดก่อนไหนลองพูดก่อน They are doing yoga or doing exercise ภาพที่4ค่ะภาพที่4ทำอะไร They are having a picnic ภาพที่5ภาพที่5ค่ะ they เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้ we ใช้ we ได้ไหม we ได้ไหมคะclass คะสามารถใช้ we ได้ไหมลูกภาพที่5
ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะสามารถเป็น we are we are อะไรดีภาพที่5 we are flying a kite ภาพที่6ล่ะคะ he is walking a dog very good ภาพที่7ล่ะคะภาพที่7มันอาจจะมืดนักเรียนสามารถมองบนหน้าจอได้นะคะ He is riding a bike ถูกต้องลองแต่งค่ะลองเขียนดูนะคะตัด e แล้วเติม ng ลงไปได้เลยนักเรียนต้นทางคะเรียนต้นทางคะฟังนิดนึงค่ะลูกตอนนี้ให้นักเรียนหยุดการเขียนทุกอย่างค่ะ stop writing and put down your pens วางปากกาค่ะวางปากกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่ากิจกรรมต่อไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอีก7ข้อนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนหยุดเขียนนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะเฉลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้ดูและช่วยกันอ่านนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้ใช้วิธีการตรวจให้นักเรียนตรวจลงไปในคำตอบของหนูได้เลยค่ะเมื่อกี้นี่คือ answers คือคำตอบของ7ข้อเมื่อกี้เลยใครทำครบ7ข้อแล้วบ้างยังไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านประโยคทั้ง7ประโยคพร้อมกันประโยคที่1ค่ะสุชาดาแปลว่าสุชาดากำลังว่ายน้ำประโยคที่2ค่ะ The woman is surfing the internet แปลว่าอะไรคะผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายหรือผู้หญิงขอโทษค่ะขอโทษไม่เป็นไรค่ะควรผิดเองดังนั้นควรแก้เป็นถ้าเกิดไม่ใช่ woman เป็น the อะไรคะ the อะไรถ้าเป็นผู้ชาย the man ถูกต้องค่ะ the man m a n the man is surfing the internet ต่อไปข้อที่3ค่ะ they areThey are doing exercise แปลว่าพวกเขากำลังออกกำลังกายต่อไปข้อที่4ค่ะ They are having a picnic พวกเขากำลังออกไปกำลังปิกนิกกันข้อที่5 The boys and the girls are flying kites แปลว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นวาวต่อไปข้อที่6ค่ะ A boy is walking a dog แปลว่าอะไรคะเด็กผู้ชาย1คนกำลังพาสุนัขไปเดินเล่นภาคข้อที่7ค่ะ She is riding a bike ลอนกำลังปั่นจักรยานต่อมาค่ะอันนี้เป็นใบงานที่2นะคะนักเรียนปลายทางครับเป็นใบงานที่2แล้วค่ะpicnic at the park นักเรียนฟังนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนต้นทางฟังครูอันก่อนนะคะคำสั่งเขาบอกว่า read the story and answer the questions ให้ทำไมคะ read the story อ่านเรื่องราว and answer the questions และตอบคำถามมาดูเรื่องค่ะ picnic at the park ก่อนที่หนูจะทำนะคะเดี๋ยวอ่านเรื่องราวกันก่อนโอเคไหมคะ
อ่ะมาดูค่ะประโยคที่1เดี๋ยวให้อ่านตามครูอันนะคะนักเรียนปลายทางอ่านตามครูอันเลยนะคะ It's a beautiful sunny day Mr. Smith and his family are at the park Mr. Smith and his family are They're having a picnic. คำนี้ว่าอะไรนะคะ T H E Y plus V I E There In the basket There are a lot of good things to eat They have got sandwichesคำว่า have got คำนี้แปลว่าอะไรคะ have got คำว่า have got คำนี้มีความหมายเหมือนคำว่า has กับ have แปลว่าอะไรมี they have got แปลว่าพวกเขามีอะไร sandwich fruit salad chips and juice for lunch they are eating the delicious sandwiches with chickenThey are eating the delicious sandwiches with chicken. ประโยคอันนี้เป็นพารากราฟแรกพารากราฟนี้มี verb ที่เติมเป็น present continuous คำไหนบ้าง present continuous คือ verb ทำไมเติม ing ไหนลองกวาดสายตามองสิคะ having a picnic what elseมีอีกไหมอันไหนคำไหนคะพูดมาเลยค่ะพูดประโยคมาเลย they are eating the delicious sandwiches ใช่ไหมคะเพราะเป็นมี verb to be และมี verb เติม ing มาดูพารากราฟต่อมาค่ะ Mary and Tom are asking her mom for a fresh and sweet glass of juiceMary and Tom are asking her mom for a fresh and sweet glass of juice. Mom and Dad like walking the dog in the park. Mom and Dad like walking the dog in the park. Mary and Tom like to play in the park.Mary and Tom like to play in the park. Mary likes riding a bike around the park. And Tom likes flying a kite with his friends. They are happy and having fun.They are happy. เหมือนเดิมค่ะไปในพารากราฟนี้มีคำไหนบ้างที่เป็นประโยคไหนบ้างที่เป็น present continuous tense ถูกต้องค่ะ Mary and Tom are asking her mom for a fresh ใช่ไหมคะประโยคนี้มีประธานมี verb to be และมี verb เติม ing มีประโยคไหนอีกมาดูทีละคำค่ะประธานคือใคร Mom and Dad Verb to be คือไหนใช่ไหมดังนั้นประโยคนี้ใช้ present continuous ไหมคะไม่ใช่แต่อันนี้เป็น present simple ที่แสดงความหมายว่าเขาชอบใช่ไหมชอบพาสุนัขไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะดังนั้นถ้าไม่มี Verb to be นั่นแสดงว่าใช้ present continuous ไหมคะไม่ใช่ทีนี้ควรจะให้หนูนำพวกนี้ไปตอบคำถาม5ข้อด้านล่าง5ข้อด้านล่างนะคะถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรานำกลับไปทำเป็นการบ้านสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางหยิบกระดาษหรือสมุดนะคะเขียน5ข้อนี้เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยข้อที่หนึ่งถามว่า What's the weather like แปลว่าอะไร What the weather like weather
weather คือสภาพอากาศ what is the weather like แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรหาเจอไหมคะเจอค่ะwhat is the weather like ตอบอะไร sunny day เราไปช่วยกันตอบเลยนะคะ what is the weather like ตรงไหนตรงช่วยกันตอบค่ะ it's a beautiful sunny day ถูกต้องค่ะหนูสามารถนำคำนั้นไปตอบได้หรือสามารถใช้คำว่า is sunny คือมันเป็นวันที่ทำไมคะสดใสแสดงว่ามีฝนไหมเวลานี้ไม่มีนะคะเป็นวันที่สดใสวันหนึ่งเลยนักเรียนสามารถลอกตามไปได้เลยนะคะหรือใครจะดูในใบงานของหนูก็ได้ค่ะต่อไปข้อที่2 How many people are there in the Smith family?แปลว่าอะไรประโยคนี้ How many people are there in the Smith family? มีครอบครัวมีสมาชิกคนมีในครอบครัวของคุณสมิธเนี่ยมีกี่คนอ่ะตอบค่ะช่วยกันตอบไม่ได้ไปทางช่วยกันตอบค่ะ There are four people.อันนี้เป็นการตอบแบบสั้นนะคะถ้าเกิดเป็นการตอบแบบยาวหนูสามารถตอบว่า there are four people in the Smith family อันนี้เป็นการตอบแบบ full sentence เลยเป็นการตอบแบบเต็มประโยคแต่ there are four people ได้ไหม ได้ไม่ผิดนะคะสามารถตอบแบบสั้นๆกระชับได้เลย there are four people คือในสมาชิกของครอบครัวมี4คนด้วยกันต่อไปข้อที่3ค่ะ What have they got for lunch แปลว่าอะไรคะประโยคนี้ What have they got for lunch หาประธานก่อนพวกเขามีอะไรในมื้ออาหารกลางวันคือพวกเขาเนี่ยทานอะไรกันตอนมื้อกลางวันมีอะไรบ้างคะไหนตอบสิคะอันนั้นไปทางช่วยกันตอบค่ะSandwich, sandwiches, chicken, juice, salad, มีกี่อย่าง chips, what else, no more, แสดงว่ามีกี่อย่างคะ5อย่างอันไหนทวนใหม่คะทวนใหม่ครั้งค่ะ sandwiches,อันนั้นเลยค่ะมันแซนด์วิชหรือแซนด์วิชเชสแซนด์วิชเชสเพราะมีอะไรด้วย ES แซนด์วิชเชส what else fruit chicken salad chips juice กี่อย่างคะ6อย่างด้วยกันนี่คือสิ่งที่เขารับประทานค่ะแซนด์วิชเชส fruit chips and juice ควรขาดอะไรไปควรขาดอะไรไปไหมคะขาดอะไรไปไหมชิคเก้นควรขาดชิคเก้นไปนักเรียนคะควรขอโทษค่ะคำว่าแซนด์วิชเชส with ชิคเก้นอันนั้นคือมันคำว่าชิคเก้นไปรวมอยู่ในอะไรแล้วแซนด์วิช with ชิคเก้นนั่นหมายความว่าแซนด์วิชไส้อะไรแซนด์วิชไส้ไก่ค่ะไม่มีไก่นะคะเท่านั้นอันนี้ถูกแล้วแต่อันนี้ไม่ได้เขียนว่าแซนด์วิช with ชิคเก้นนะคะเพราะเอาแค่ย่อๆมาต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนค่ะ What does Mary like to do in the park? Mary ชอบทำอะไรคะไหนลองดูในเนื้อเรื่องของหนูสิคะ Mary ชอบทำอะไรนักเรียนคะช่วยกันดูก่อนค่ะว่าคำตอบนี้คืออะไร Riding หือ
reading จักรยานเหรอลูก riding a bike she likes riding a bike ใครจะตอบว่า riding a bike ก็ได้ค่ะสั้นต่อไปสุดท้ายค่ะ Does Tom like walking the dog? ชอบไหมคะ Does Tom like walking the dog? นักเรียนค่ะ Does Tom like walking the dog? Tom ชอบพาสุนัขไปเดินเล่นไหมคะตอบว่ายังไงคะเวลาตอบเป็นแบบเต็มประโยค No ประธาน No He Tom ผู้ชายผู้ชาย No he เวลาขึ้นต้นมาถามด้วย verb to be หรือ verb to do do does ใช่ตอบอันนั้นได้เลยอันนี้ขึ้นต้นด้วยอะไรคะ does ใช่ไหม does ดังนั้นต้อง No he does อะไรปฏิเสธต้องมีอะไรเสมอ notNo, he does not. นี่คือคำตอบค่ะ No, he doesn't หรือ No, he does not. นักเรียนคะนักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ใต้โต๊ะค่ะKeep everything under your desk. Father, I will count 1, 2, 3. 1, your desk will be clear. 2, put everything under your desk. 3, your desk is clear? No, not yet. Stop writing. ทีนี้ควรขอสรุปหน่อยค่ะว่า present continuous tense เราจะใช้ตอนไหนคะใช้ตอนที่เรากำลังทำอะไรกำลังทำอยู่ณเวลานั้นเลยใช่ไหมคะซึ่งโครงสร้างประโยคมีอะไรบ้างประกอบไปด้วย subject verb to be และ verb เติม ing ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการพูดประโยคที่เป็นการแสดงการกระทำณเวลานั้นให้ใช้ประโยคโครงสร้างเหล่านี้ควรจะขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างควรจะพูดเป็นภาษาไทยให้หนูตอบเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมคะฉันกำลังปั่นจักรยาน I am riding โอเคดังนั้นนักเรียนเข้าใจตรงนี้หรือยังคะเหมือน class leader Thank you teacher Thank you students too See you next class. Bye.